ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพรีเซนต์การใช้งานปืนรุ่น WIM 200นะครับซึ่งรุ่นลองท็อปและรุ่นใหม่ล่าสุดของทางยามาต้าเรานะครับผมหลักการใช้งานเหมือนกับปืน GFA ทุกอย่างครับก็คือจะมีพอร์ตมาทางใกล้ครับจะมีพอร์ต FLU อันนี้คือสำหรับต่อฟูอิดของเหลวนะครับผมเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้สีเขียวแคปคือควบคุมเอาตัวไม้นะครับผมส่วนสีส้มเรามาดูทางนี้กันสีส้มคือแฟนสีส้มคือแฟนนี่คือแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ CYL ข้างในเห็นไหมสีน้ำเงิน CYL สีน้ำเงินตัวนี้คือการโอเปเรตปืนนะครับผมอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดใช้งานให้ดูนะครับผม CYL เปิดครับผมนี่คือการต่อยถูกต้องก็ต่อแบบนี้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้จบเป็นแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพรีเซนต์ตัวนี้ดูว่าใช้งานยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ